วันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังจัดฟันอยู่ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้คุณหมอมาแนะนำแล้วก็ให้ความรู้ดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากแบบถูกวิธีนะครับไปฟังข้อมูลดีๆจากท่านรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.พินทุอรจันทรวราทิตกันเลยครับการจัดฟันนะคะเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างหนึ่งทำให้เกิดการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีรอยยิ้มที่สวยงามค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจัดฟันไหมนะคะอย่างแรกคืออาจจะต้องมีปัญหาในใจก่อนคือปัญหาตอนนี้รู้สึกว่าหูยิ้มมาแล้วแบบฟันซ้อนกันมากเลยแปลงฟันไม่สะอาดเลยนะคะหินปูนขึ้นเกาะบริเวณที่ฟันซ้อนเกยแบบนี้ค่ะปัญหาแบบนี้ก็เป็นปัญหาที่เหมาะสำหรับที่จะมาจัดฟันนะคะแต่บางคนก็คือมีการสบเปิดหมายความว่าฟันหน้าบนฟันหน้าล่างไม่สบคล่อมกันเลยกัดอาหารไม่ขาดกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ออกแบบนี้ก็สามารถที่จะมาจัดฟันได้นะคะคือแต่ละคนนะคะจะมีปัญหาในใจที่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีปัญหาเรื่องความสวยงามก็ยิ้มออกมาแล้วไม่มั่นใจในตัวเองค่ะขาดความมั่นใจในตัวเองอยากที่จะมาเปลี่ยนอยากจะมาแก้ไขฟันให้สวยขึ้นฟันเรียงเรียบฟันหายยืดนะคะการที่มาจัดฟันก็จะช่วยให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเครื่องมือจัดฟันมีหลายประเภทมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะที่เราคุ้นกันก็จะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นนะคะเป็นแบบโลหะที่ติดอยู่กับฟันแล้วก็มีลวดมียางนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนฟันเนื่องจากเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ในปากตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยทันตแพทย์ก็จะควบคุมการเคลื่อนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ข้อเสียก็คือทำความสะอาดฟันยากนะคะมีขี้ฟันมีเศษอาหารติดตามเครื่องมือซึ่งก็เราก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจในการแปรงฟันมากขึ้นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือแบบถอดได้แล้วก็มีเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้นะคะเครื่องมือจัดฟันใสนะคะจะมีลักษณะเป็นพลาสติกบางๆนะคะครอบลงไปบนฟันแล้วก็จะทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปทีละนิดนะคะข้อดีก็คือเราถอดเครื่องมือมาแปรงฟันถอดเครื่องมือมาทานอาหารได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือจะต้องใส่ร่วมมือใส่ให้ได้เวลาตามที่คุณทันตแพทย์กำหนดนะคะถ้าคุณหมอบอกว่าให้ใส่22ชั่วโมงต่อวันก็ต้องใส่ให้ได้ตามนั้นนะคะถ้าใส่ถอดนะคะไม่ได้ใส่ตามเวลาที่กำหนดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลค่ะอย่างแรกเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีเศษอาหารและขี้ฟันติดรอบๆเครื่องมือเรื่อยๆนะคะจะเริ่มมีรอยด่างที่ฟันที่เกิดจากการสูญเสียแร่ธาตุของฟันหรือเป็นรอยผุเริ่มต้นนะคะถ้าเราทิ้งเอาไว้นานเข้ามันจะกลายเป็นรูผุนะคะแล้วก็อาจจะมีเหงือกอักเสบตามมามีโรคปริทันตามมาเหงือกร่นนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะฟันโยกมากจนไม่ควรจะรักษาต่อต้องหยุดการรักษาค่ะยาสีฟันที่เหมาะสมสำหรับคนจัดฟันนะคะควรจะมีฟลูออไรด์เป็นส่วนผสมอย่างน้อย 1,000 ppm นะคะฟลูออไรด์เนี่ยเป็นแร่ธาตุที่สามารถคืนกลับเข้าสู่ผิวฟันได้จะทำให้ผิวฟันมีความแข็งแรงนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีไฮดรอกซีอะพาไทด์ค่ะซึ่งเป็นแร่ธาตุส่วนประกอบหลักของผิวเคลือบฟันนะคะไฮดรอกซีอะพาไทด์เนี่ยก็คือทำหน้าที่เดียวกับฟลูออไรด์เลยค่ะสามารถที่จะช่วยให้เกิดการคืนกลับของผิวฟันได้หยุดการผุในระยะเริ่มต้นได้คนจัดฟันก็ควรใช้นะคะและสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปหายาสีฟันได้ที่ไหนอาจารย์นิสักอยากให้ลองนะครับนี่เลยครับOoden Cooling Peppermint มีส่วนผสมของไฮดรอกซีอะพาไทด์ที่มีงานวิจัยพบว่ามีส่วนช่วยคืนแร่ธาตุสู่ผิวฟันที่เหมาะสำหรับคนจัดฟันเป็นอย่างมากแถมยังช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันทำให้ฟันแข็งแรงอีกด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับถัดจากนี้ไปนานากับเท็ดดี้รออยู่และมีของอร่อยฝากคุณผู้ชมครับรับช่วงจากอาจารย์นะคะเคล็ดลับดีๆในการดูแลช่องปากจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณหมอค่ะรับรองเลยว่าถ้าเกิดคุณนำไปใช้เนี่ยนะคะสุขภาพฟันสุขภาพเหงือกดีแน่นอนที่สำคัญกินอะไรก็อร่อยค่ะอย่างของหวานที่นานาชอบกินวันนี้คือฟรุตเค้กนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะครับฟรุตเค้กนะฮะคุณผู้ชมซื้อมาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก้อนใหญ่มากเลยแล้วเวลาทานนะผมหั่นมากินเนี่ยมันก็ครบเครื่องแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้มีปัญหาครับเพราะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นใหญ่อยากรู้ว่าเวลาเราซื้อไปเนี่ยหั่นกินแล้วจะเก็บยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะจะทำยังไงให้หั่นสวยแล้วก็เก็บได้ยาวซื้อฟรุตเค้กมาเสร็จ1ก้อนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอินทผลัมค่ะตัวนี้เป็นตัวที่พรีเมียมที่สุดของที่บ้านเลย อันนี้หั่นมาแล้วจะสังเกตว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าหั่นเหมือนเค้กปกติถ้าจะทานเนี่ยนะคะ1ชิ้นแบบนี้โอ้ยเรากินกันไม่หมดแน่นอนอ่ะเพราะเค้กมันฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเข้มข้นแต่ถ้าเกิดว่าหั่นเป็นชิ้นบางๆอ่ะเวลาจะใส่จานก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแนะนำให้หั่นแบบนี้หั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นแหละสิ่งที่อยากแนะนำคุณก็คือหั่นแบบนี้1ท่อนเค้กของเราก็จะได้เป็นชิ้นเหมือนชิ้นสามเหลี่ยมทุกอันแบบนี้แล้วเวลาเก็บเนี่ยนะคะก็แนะนำให้คุณเก็บในทัพเปอร์แวร์เรียงเก็บแบบนี้จะใช้เมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็หยิบออกมาทีละชิ้นแล้วก็เอามาเวฟประมาณ10วินาทีคุณก็จะได้ขนมได้ชิ้นใหม่ๆทุกครั้งเลยอย่างอันนี้นะคะเป็นฟุตเค้กรสหวานธรรมชาติผมบอกเลยนะคุณผู้ชมอันเนี้ยผลไม้แห้ง 100% ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยหวานจากธรรมชาตินะครับดูจากข้างในเนาะมีแอปเปิลคอร์ดนะคะมีอินทผลัมมีแครนเบอร์รี่โอ้น่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็หวานกำลังดีด้วยใครได้กินก็ต้องติดใจแน่นอนนะครับอันนี้โอ้โหนอกเหนือจากรสหวานธรรมชาติแล้วนะครับอันแรกเลยนะฮะขายดีมากๆครับกระป๋องสีแดงแบบนี้นะครับรสต้นตำรับครับอันนี้จะมีส่วนผสมของทั้งผลไม้เชื่อมแล้วก็ผลไม้แห้งหมักบ่มอย่างดีนะครับหอมเครื่องเทศอ่อนๆเวลาทานเนี่ยฉ่ำสุดๆเลยแนะนำนะครับใครที่ยังไม่เคยทานฟุตเค้กหรือว่าชื่นชอบฟุตเค้กเนี่ยรสนี้ห้ามพลาดจริงๆครับอีกหนึ่งรสชาตินะครับที่เป็นรสชาติใหม่เลยนะครับห้ามพลาดจริงๆครับก็คือ English Fruit Cake ครับตัวเค้กอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าความพิเศษนะครับก็คือผลไม้เนี่ยจะไปหมักบ่มกับชาสไตล์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นEarl Greyหรือว่า Chamomile เวลาทานนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กลิ่นหอมๆของชาอ่อนๆครับยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆครับสำหรับฟุตเค้กตัวนี้ครับทวนกันอีกรอบนะครับคุณผู้ชมฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3รสชาตินะครับอันแรกเลยนะครับอันนี้นะฮะฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยการันตีนะครับต้นตำรับสูตรออริจินัลเลยนะครับ1กล่องแบบนี้850 บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยผลไม้แห้ง 100% นะครับอันนี้1กล่อง 1,500 บาทพร้อมจัดส่งฟรีครับและรสสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็น English Fruit Cake นะครับตัวผลไม้จะไปหมักบ่มกับชาสไตล์อังกฤษนะครับทั้งEarl Greyแล้วก็Chamomileเวลาทานนี่คือหอมอร่อยเป็นเอกลักษณ์มากๆอันนี้น้องใหม่นะครับ1กล่อง888บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับฟรุตเค้กของเราทั้ง3ตัวนะคะขนาด3ปอนด์ค่ะซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่าวิธีการเก็บเคล็ดลับการเก็บสามารถเก็บแบบเราได้แนะนำค่ะเข้าช่องแข็งได้นานหลายเดือนเลยลองเอาวิธีการเก็บฟรุตเค้กของพวกเราไปใช้กันดูนะคะหากใครก็ตามนะคะที่ดูเสร็จปุ๊บอยากซื้อฟรุตเค้กไปลองชิมกันสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะ02-682-7644ค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะ092-265-8968ค่ะหรือแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็น Line หรือ Facebook ค่ะที่ @yingsakfood ค่ะขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้แล้วค่ะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เคล็ดลับการทำอาหารไปยังจุใจเลยที่สำคัญวันนี้กูรูมืออาชีพก็ยังมีเคล็ดลับการเก็บฟรุตเค้กให้อร่อยไปนานๆแถมชิ้นสวยพอดีแบบนี้ด้วยนะอย่าลืมเอาเคล็ดลับของพวกเราไปลองใช้กันนะคะซึ่งเรื่องราวและก็เทคนิคในการทำอาหารนะครับยังมีอีกมากมายนะครับติดตามคุกกิ้งกูรูนะครับมีมาบอกให้ไม่มีกั๊กแน่นอนนะครับทุกวันอังคารทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชฟบอกว่ามีเคล็ดลับการทำยอกกี้ฟักทองกับซอสแกงเผ็ดหมูกรอบจำแรงมาฝากค่ะก็มีอยู่ว่าถ้าเราต้มน่าจะเละถ้าจะนึ่งก็จะเละแต่วันนี้เชฟใช้วิธีเอามาอบเพื่อให้มันสุกไอ้น้ำแกงเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ยอกกี้ของเราลงไปก่อนยกลงใส่โหระพาลงไปผัดจนกระทั่งโหระพาของเราปุ๊บเมนูวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะยอกกี้ฟักทองกับซอสแกงเผ็ดหมูกรอบจำแรง